สวัสดีครับรายการ5 minute take away รายการที่จะสรุปและแนะนำหนังสือหุ้นให้ทุกคนทราบภายใน5นาทีและวันนี้นะครับผมมีหนังสือมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นไซด์เวย์อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนังสือของดร.นิเวศนะครับผมกูรูหุ้นอันดับ1ของเมืองไทยนะครับดร.นิเวศครับเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนเนี่ยตั้งแต่ปี2542หนังสือเล่มแรกที่แกเขียนก็คือหนังสือชื่อตีแตกเป็นหนังสือหุ้นที่ทุกคนแนะนำให้อ่านโดยเฉพาะนักลงทุนชาวไทยนะครับที่แนะนำเลยครับว่าต้องอ่านหนังสือของแกสไตล์การเขียนหนังสือของแกเนี่ยจะเน้นไปตามสถานการณ์ของตลาดหุ้นในปีนั้นๆอย่างเช่นในปีที่เกิดการปฏิวัติของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็สร้างความชิบหายให้กับตลาดหุ้นนะครับจนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ลงทุนในตลาดหุ้นไซด์เวย์หรือในช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังคึกคักแกก็เขียนหนังสือเช่นการเล่นหุ้นในปีทองเรากลับเข้ามาหนังสือดีกว่านะครับหนังสือเนี่ยจากสารบัญเนี่ยมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด45หัวข้อนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับช่วงปี57ถึง58ของประเทศไทยเรานะครับแกก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ช็อตเด็ดจริงๆของหนังสือเล่มนี้สำหรับผมเนี่ยมันอยู่ที่3เรื่องสุดท้ายของเล่มนะครับผมซึ่งมันชื่อว่าลงทุนในตลาดไซด์เวย์นะครับหน้า223ซึ่งแกคาดการณ์ว่าช่วงปลายปี57ถึง58เนี่ยตลาดน่าจะเข้าสู่เหตุการณ์ไซด์เวย์ซึ่งไซด์เวย์เนี่ยน่าจะเกิดไปอีกประมาณสัก5ปีนะครับผมซึ่งสิ่งที่แกทำนายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงคือตลาดเนี่ยหลังจากปฏิวัติเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ตกจาก 1,400 แล้วก็ขึ้นทะลุไป 1,600 แล้วก็ร่วงลงมาถึง 1,300 นะครับผมมันจะขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ยซึ่งแกก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมีกลยุทธ์อย่างไงในการเอาตัวรอดกับตลาดไซด์เวย์แบบนี้นะครับผมแกก็คิดมาว่าเอ๊ะกลยุทธ์แรกเนี่ยเอาไงดีแกก็บอกว่าเอางี้ได้มั้ยขายหุ้นทิ้งให้หมดเลยวิธีที่1เพราะว่าผ่านไป5ปีเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เด้งขึ้นเด้งลงกลับมาจุดเดิมแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่านะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็ได้คำตอบของแกเองว่าเอ๊ะไม่ดีกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าแกยังอยู่ในตลาดเนี่ยแกยังได้ปันผลถึง 3% ต่อปีนะซึ่งมันก็ดีกว่าเอาเงินเนี่ยไปฝากดอกเบี้ยธนาคารได้ประมาณแค่ 1% แล้วแกก็ยังคิดต่ออีกว่าถ้าจังหวะเนี้ยแกจับหุ้นได้ตัวดีๆนะแกอาจจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 7-8% ต่อปีเลยทีเดียวเพราะว่าหุ้นมันมีการขึ้นลงอยู่เสมอสรุปอังเคิลนิเวศก็เลยตัดสินใจว่าไม่ออกจากตลาดอย่างสิ้นเชิงดีกว่านอกจากนั้นเนี่ยอังเคิลนิเวศยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับนักเล่นหุ้นระยะสั้นพวก aggressive investor เนี่ยว่าช่วงนี้หุ้นมันอาจจะลงขึ้นแรงเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยกระทบกับนักเล่นหุ้นระยะสั้นเท่าไหร่เพราะว่าพฤติกรรมของหุ้นในช่วงตลาดไซด์เวย์เนี่ยมันขึ้นลงบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือนักเล่นหุ้นระยะสั้นเนี่ยก็สามารถซื้อขายได้ปกติแต่ว่าแกก็แนะนำว่าก็ไม่ควรถืออะไรไว้ยาวนะควรจะถือเงินสดไว้เยอะหน่อยแล้วก็จับจังหวะซื้อขายให้ดีทีนี้แกก็มานำเสนอวิธีที่สองนะครับผมแกก็บอกว่าโอ้เมืองไทยมันแย่แบบเนี้ยไปลงทุนต่างประเทศเลยดีกว่าซึ่งก็คงหนีไปพ้นประเทศเวียดนามนะครับที่แกโปรดปรานนะครับผมโอเคทีนี้แกก็แนะนำนักลงทุนทุกคนว่าไอการไปลงทุนในต่างประเทศที่เรามารู้จักเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าไม่มีความรู้จริงก็ให้ลงทุนผ่านพวกกองทุนจะดีกว่านอกจากนั้นเนี่ยแกก็ยังแนะนำอีก 2-3 อย่างในการเลือกหุ้นในช่วงตลาดไซด์เวย์นี่คือ1คือต้องเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นคุณภาพดีมาก2คือต้องเป็นหุ้นที่ให้ปันผลตอบแทนดีอย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังได้ปันผลนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เลือกหุ้นของพวกซูเปอร์คอมพานีเพราะว่าพวกซูเปอร์คอมพานีหรือพวกบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมักจะฝ่าฟันวิกฤตไปได้เสมอนะครับงั้นผมมาสรุปข้อคิด5ข้อเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดไซด์เวย์ของดร.นิเวศนะครับ1ให้ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ2เน้นหุ้นที่ให้การปันผล3เลือกบริษัทใหญ่ที่มั่นคงที่จะฝ่าวิกฤตไปได้4ให้ถือเงินสด
มากกว่าปกติและสุดท้ายข้อ5สามารถซื้อขายหุ้นได้แต่ต้องเข้าออกให้ไวอย่าติดหล่มกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟังกันมาถึง5นาทีนะครับพบกันใหม่กับหนังสือหุ้นเล่มหน้านะครับขอบคุณครับ